นับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับในเวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือวัดโนนป่าติ้วนะครับมีหมูอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เห็นเนี่ยครับชาวบ้านไม่กล้าฆ่าเพราะว่าเป็นหมูประหลาดกีบข้างหน้านะครับเขาบอกว่ามีนิ้วหรือว่ามีกีบมากกว่าปกติอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็เลยมาถวายวัดและเนี่ยครับตั้งชื่อว่านำโชคนำโชคนั้นเป็นหมูแสนรู้ครับนอกจากกินอาหารหมูแล้วยังชอบน้ำอัดลมด้วยกินน้ำตาลจนอ้วนนะครับและกิจกรรมทำหลายอย่างวันๆเนี่ยนะครับเดินจงกรมกับแม่ชีก็เอาครับเวลากลางคืนครับก่อนนอนนั้นพระต้องเอากอยอ15มาชโลมทั่วตัวเพื่อป้องกันยุงครับนอนหลับสบายทีเดียวครับสุนัขหมาวัดนั้นไม่ต้องครับเพราะว่ามีขนป้องกันยุงอยู่แล้วตื่นเช้าครับพระออกบิณฑบาตนำโชคตามด้วยครับเนี่ยครับหมาเห็นก็เห่าครับแต่ว่าไม่กล้าไม่ว่าจะตัวเดียวหรือหลายตัวครับเทียบน้ำหนักกับนำโชคแล้วแม่ตุกตุกปะทะสิบล้อไม่กล้าไม่เอาดีกว่าดูครับใหญ่จริงๆอายุแค่4เดือนเดินคับซอยทีเดียวกลับวัดครับหลังจากพระฉันเสร็จแล้วนำโชคได้กินเสร็จสับก็นอนครับนี่คือกิจวัตรในรอบ24ชั่วโมงของนำโชคเราล่องใต้ไปที่สตูลครับไปชมการแข่งขันกีฬา5จังหวัดของสพฐหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเนี่ยครับมีสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็4อำเภอของสงขลาที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นวันแรกนะครับแต่เนื่องจากว่าพิธีเปิดนั้นมีตอนเที่ยงอากาศร้อนจัดครับเด็กๆทนไม่ไหวครับบางคนก็เป็นลมและวันนี้ครับเป็นพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงถ่ายทอดสดทีวีท้องถิ่นด้วยเด็กๆพร้อมนักแสดงพร้อมแต่ว่าทีวียังไม่พร้อมครับเด็กยืนบนลู่สังเคราะห์ร้อนเท้ามากไม่ได้สวมรองเท้าครับโอ้โหแต่ละคนดูครับเนี่ยครับขยับแล้วขยับอีกหน้าตานี่บอกคุณไม่รับท่องเที่ยวนะครับญาติคุณครูเห็นแล้วก็สงสารเรียกให้เข้ามาคอยในร่มครับและเมื่อถึงเวลาเปิดการแสดงถ่ายทอดสดครับดูครับแม้ว่าพื้นจะร้อนแต่ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขและแสดงได้งดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับมีทั้งหมดมีความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งครับและส่งท้ายไปที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับอบต.บุแกรงจัดการแข่งขันกีฬาจับปลาไหลครับ15หมู่บ้านครับหมู่บ้านละ2คนหญิงกับชายดูนะครับคนอยู่ในบ่อนั้นมีหน้าที่จับปลาไหลแล้วก็ส่งให้เพื่อนวิ่งไปใส่คล้องฟังแล้วดูเหมือนง่ายครับเนี่ยครับจับแล้วก็ส่งจับแล้วก็ส่งแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับเพราะว่าพอจะถึงคล้องนั้นมีแผ่นสายแบบแข็งๆเป็นพื้นเรียบชโลมน้ำมันครับทำให้ลาดเอียงอีกต่างหากโอ้โหคราวนี้ครับวิ่งแล้วมันลื่นสิครับลื่นแล้วลื่นอีกและบางหมู่บ้านครับจัดคนแข่งมาแบบอายุเยอะครับโอ้เป็นผู้หญิงอีกต่างหากเนี่ยครับคนแก่ล้มนี่อันตรายนะครับสงสัยว่าคนคิดเกมเนี่ยครับลูกเมียคงไม่ได้แข่งด้วยครับปีหน้าถ้าจัดอีกคนสูงอายุไม่น่าแข่งประเภทนี้ครับพบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกลู่